ึงช่วงท้ายๆกันละช่วงท้ายก็คงจะหาสวยๆเนาะช่วงท้ายปิดด้วยแหวนดีกว่าเนาะแหวนค่อนข้างเยอะแล้วก็ขายดีนะคะแหวนผมขอปิดคลิปด้วยเขามีต่างหูด้วยอ่ะขอเก็บชิ้นนี้ก่อนนะคะชอบชิ้นไหนก็ทักแอดมินมาได้เลยนะจ๊ะมาดูอันนี้เลยมีหยกน้ำผึ้งมาด้วยค่ะเม็ดใหญ่อยู่นะคะไทยเอทั้งหมดเลยนะคะไทยเอหมดเลยนะคะชิ้นนี้ผมจะปิดด้วยถาดนี้นะคะถาดนี้อันนี้เป็นตั้งหูนะคะตั้งหูโอ้สีใสมากเลยอ่ะเป็นเขียวนะคะเนื้อแก้วเขียวจักรพรรดินะคะอันนี้จัดโปรอยู่ที่ 2,999 บาทได้ไป4เม็ดเลยนะคะ 2,999 บาทคู่ที่1นะคะเนื้อแก้วเขียวจักรพรรดิไทยเอนะคะสวยมากโอ้โหสวยแบบเกี่ยวทะลุตาเลยค่ะ 2,999 บาทนะคะมีแบบนี้2คู่เท่านั้นเองนะคะนี่ราคาเดียวกันเลยค่ะ 2,999 เกี่ยวได้ใจมากเนื้อแก้วนะคะไทย A 2,999 บาทเท่านั้นนะคะชอบก็จัดเลยนะคะ2,999ค่ะแต่ก็มีอีกหนึ่งคู่ค่ะอันนี้จะออกเขียวบลูอู้น่ารักมากนะคะราคาเดียวกันเลยค่ะ 2,999 บาทเนื้อแก้วนะคะเขียวออกบลู2,999ค่ะมานี่มาดูหยกน้ำผึ้งกันบ้างนะมาในตัวเรือนรำรองนะคะอันนี้หยกน้ำผึ้งเนื้อไอซี่นะคะเว้นนี้สวยค่ะอันนี้จัดโปรอยู่ที่ 2,999 บาทนะคะวงที่2ค่ะหยกน้ำผึ้งเนื้อไอซี่ค่ะเห็นไหมคะเขามีหลากเฉดมากเลยอันนี้เฉดแบบว่าน้ำผึ้งจริงๆนะคะอันนี้สีอ่อนสีเข้มราคาเดียวกันนะคะจากหลักหมื่นเนาะจัดโปรอยู่ที่ 2,999 บาทเกิน 50% นะคะอันนี้เกินมาดูสีเข้มอีกวงหนึ่งเม็ดใหญ่ขึ้นมาค่ะ2,999 ค่ะสีสวยมากนะคะใครที่ชอบหยกแดงหยกน้ำผึ้งหยกส้มแล้วแต่จะเรียกเนาะอันนี้ราคาเดียวกันหมดเลยนะคะ 2,999 บาทสีเข้มนี่สวยมากเลยถ้าใครชอบโทนอ่อนนะคะราคาเดียวกันหมดเลยนะคะ 2,999 บาทใครที่ต้องการเขาเรียกความคิดสร้างสรรค์ไอเดียนะคะในการทำงานเนี่ยเหมาะมากเลยนะคะที่จะเขาเรียกว่าใส่แหวนหยกน้ำผึ้งนะคะหรือถ้าหยกแดงก็สัญลักษณ์ของความมีอายุยืนยาวแต่ถ้าเกิดไปออกใบเซอร์เขาจะระบุในใบเซอร์ว่าออเรนจ์นะคะหยกส้มนะคะหยกส้มนะมีแค่สี่วงค่ะถ้าเป็นหยกน้ำผึ้งหยกส้มหยกแดงหยกน้ำตาลอันเนี้ยแล้วแต่จะเรียกแค่สี่วงเท่านั้นนะคะไทยเอเนื้อไอซี่นะคะใสมากใสเหมือนน้ำแข็งเลยค่ะเขาถึงเรียกไอซี่ค่ะเพราะว่าเขาใสเหมือนน้ำแข็งเนื้อแก้วนะคะเนื้อแก้วไอซี่สวยมากค่ะสำหรับมีแค่สี่วงเท่านั้นนะคะ2,999บาททีนี้ใครที่ชอบออกกับโทนขาวม่วงๆนะคะอันนี้มาโดยเฉพาะอะไรขาวๆม่วงๆนะคะวงแรกเลยค่ะขาวเหมือนไข่มุกเลยนะคะแต่เป็นเนื้อไอซี่นะคะเห็นไหมมาในตัวเรือนรำรองนะคะตัวเรือนรำรองสำหรับวงนี้เนี่ยสีของเขาออกถ้ามองด้วยสายตาจะขาวเนาะถ้าแบบส่องไฟเนี่ยเขาจะออกขาวม่วงค่ะม่วงแบบว่าเขาเรียกว่าสว่างหรือไวโอเลตไลท์ไวโอเลตนะคะม่วงสว่างสว่างนะคะสำหรับวงนี้นี่ก็2,999บาทนี่ก็ม่วงนะคะ2,999ค่ะเนื้อไอซี่ไทยเอค่ะ
ทุกวงราคาเดียวกันหมดเลยนะคะ2,999 บาทอันนี้ก็จะเป็นแบบออกไข่มุกนะคะนี่ม่วงหมดเลยนะคะ2,999ทุกวงเลยค่ะนี่ก็จะกลมนิดนึงนะสวยทุกวงเลยนะคะ2,999 บาทชอบวงไหนก็ทักแอดมินได้นะคะเหลืออีก4วงนะคะสำหรับสีม่วงนะคะ2,900วงนี้วงใหญ่ค่ะ2,999นะคะอันนี้จะรีใหญ่นะคะอันนี้ก็ออกจะกลมมนๆนะคะกลมๆรีนะคะอันนี้เม็ดใหญ่กว่าทุกวงเลยนะคะก็อยู่ที่ราคาเดียวกันค่ะเหมาเลยค่ะ2,999 บาทอันนี้จะเป็นรีนอนนะคะรีนอนเหมือนไข่มุกเลยนะคะเนื้อแก้วไอซี่ไทยเอนะคะสีไวโอเลตไลท์ไวโอเลตค่ะทรงนอนรีมี2วงนะคะ2,999ทุกวงเลยแล้วปุ้งก็จะปิดลายด้วยสีเขียวจักรพรรดินะคะหรือเขียวออกบลูค่ะสวยทุกวงเลยเอายาวก่อนอันนี้เขียวไลท์เลยนะคะเขียวสว่างกรีนแอปเปิลสว่างโอ้สวยมากหามีวงเดียวนะคะสีนี้สวยมากค่ะวงนี้ก็ราคาเดียวกันนะคะ2,999 บาทนะแล้วก็เขียวเข้มขึ้นมานิดนึงเป็นทรงกลมนะหลังเต่านะคะเราจะเจรไนเป็นเบี้ยหลังเต่านะสวยมากค่ะวงนี้แก้วเนื้อแก้ว IC ไทย A นะคะราคาเดียวกันค่ะ2,999 บาทเดี๋ยวผมขอปิดด้วยสีเข้มเลยนะคะ3วงมองผิวเผินเหมือนหยกดำเลยนะคะแต่เขาเป็นหยกเขียวเข้มนะคะเขียวเข้มเนื้อ IC ค่ะ3วงสุดท้ายนี้นะคะเนื้อ IC นะคะในราคาเดียวกันหมดเลยค่ะอันนี้เป็นแบบราคาเหมาเลยนะคะ2,999 บาทนะคะทุกวงนะคะชอบวงไหนก็จัดกันมานะคะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับรายหน้าเนี่ยผมจะหาพาร์ทหยกน้ำงามมาอีกนะคะเนี่ยสวยมากสวยทุกวงเลยหยกของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะคะเป็นก้อนหยกดิบนะคะเยาะหยกเก่าโบราณนะคะแล้วก็นำมาเจียรนายคอลเลกชันสวยๆนะคะบางคอลเลกชันเนี่ยเขาก็มาแบบนั้นเลยนะคะไม่ได้มาทำใหม่นะคะอย่างเช่นกำไรนะคะช่วงนี้ปุ้มไม่ค่อยได้เอากำไรมาเนาะใครอยากที่จะให้ไลฟ์กำไรก็รีเควสกันมาได้นะคะอันนี้ปุ้มเห็นว่าแหวนขายดีค่ะแล้วถ้าสมาชิกชอบนะคะแล้วมีการเอฟกันทุกวันนะคะปุ้มก็เลยเน้นแหวนค่ะเพราะแหวนมาเยอะมากนะคะช่วงนี้เพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีเนื้อแก้วสักเท่าไหร่นะคะจะมีแต่ไทบีเนาะคราวนี้มาทั้งเนื้อแก้วมาทั้งเนื้อเขาเรียกอะไรอะไอซีมาทุกสีเลยค่ะนะคะแล้วก็ในราคาเบาๆหลักร้อยหลักพันนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วต้องขอบพระคุณนะคะท่านสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะคะสาขาชลบุรีในทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ช่อง TikTok นะคะก็ช่อง Instagram เราไปทุกช่องทางเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราไม่ได้แบบว่าไลฟ์สดๆนะคะเราจะเป็นเขาเรียกว่าไลฟ์ล่วงหน้าค่ะไลฟ์ล่วงหน้าประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะเราจะออนแอร์18นาฬิกาเนาะก็อาจจะไลฟ์ตั้งแต่5โมงเย็นนะคะแล้วก็ปล่อย18นาฬิกาในช่อง YouTube นะคะท่านสามารถชมย้อนหลังได้ในช่อง YouTube เนาะส่วนช่อง TikTok ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จเกี่ยวกับโยกนะมีสาระบ้างนะคะไม่มีสาระบ้างไอ้ไม่มีสาระไม่มีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวคิดข้อคิดนะคะให้กับทุกท่านนะคะในการใช้ชีวิตเนาะก็ปุ้งก็ขอบพระคุณนะคะแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านสนับสนุนมานะคะส่วนหนึ่งก็ได้ไปร่วมโครงการบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการแจกข้าวสารนะคะช่วงนี้ก็จะเจอ
อุทกกภัยนะจากจังหวัดเชียงรายหนองคายนะคะเริ่มก็คอยติดตามสถานการณ์กันอยู่เนาะชลบุรีก็ท่วมไปเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะโอ้โหไม่เคยท่วมหนักขนาดนี้ก็ท่วมแต่ว่าข้อดีก็คือลงเร็วระบายเร็วมากเลยนะคะก็ขอให้กุ้งก็ขออำนวยอวยพรให้ประชาชนชาวไทยทุกจังหวัดทุกภูมิภาคเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานนะคะภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยนะได้เห็นคนไทยรักกันช่วยเหลือกันนะคะแม้ไม่ใช่ญาติมิตรนะคะทุกคนก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือกันทุกครั้งที่ดูคลิปนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆทหารตำรวจนักแสดงกู้ภัยดาราทุกวงการเลยค่ะเขาเรียกว่าโดยเฉพาะนะคะองค์กรพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรภูมิใจมากๆเลยนะที่เราเกิดเป็นคนไทยที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาตินะคะประชาชนเดือดร้อนท่านจะมาถึงในทันทีนะคะก็เหมือนกับว่าท่านคือพ่อของเราพอเห็นลูกเดือดร้อนพ่อหรือจะนิ่งดูดายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของคนไทยก็คือการมีน้ำใจรักใคร่ปรองดองสามัคคีกันนะคะกุ้งก็อยากให้คอร์รัปชันหายไปคนไทยรักกันจริงๆนะคะลองรักผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขดูสิคะท่านจะได้พบสิ่งมหัศจรรย์คนที่แบบว่ารักตัวเองนะคะลองรักผู้อื่นแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะท่านจะได้รับมากมายมหาศาลกลับมามากมายมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอดีตมันผ่านมาแล้วเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งไปกังวลมันเนาะอยู่กับปัจจุบันทำในสิ่งที่คุณทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะใครที่เป็นพนักงานนะคะก็ทำงานให้เต็มที่นะคะใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะก็ใช้มันสมองสองมือทำให้กิจการตัวเองเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านสมาชิกทุกท่านประชาชนชาวไทยและมนุษยชาติทั่วโลกนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงนะคะสำหรับวันนี้ปุ้งต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีท
ที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทป์ A อันนี้เป็นมุมไทป์ A นะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ